จ้าค่ะอ๋อเจ้าแม่หญิงจันว่าเจ้าค่ะอีแยมเจ้าค่ะถ้าอ๋อเจ้าอยากรู้ว่าเราทั้งสองมาทำอะไรอ๋อเจ้าต้องติดตามชมนะเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะแม่นายตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องครัวนะคะแม่นายแล้วก็วันนี้จะพาแม่นายมาทำข้าวแช่นี่เชฟของเราเจ้าค่ะถ้าในเรื่องเราต้องเรียกว่าอะไรนะคุณแม่บ้าเปลี่ยนซะเป็นแม่ปริกแล้วกันไม่ใช่แล้วเจ้าค่ะนิดนึงคุณแม่บ้านคะปกติแล้วข้าวแช่เนี่ยเขาจะนิยมทานกันช่วงไหนคะช่วงหน้าร้อนนะคะเดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็วิธีทานข้าวแช่เนี่ยควรจะทานทีละอย่างนะคะอย่าเอาเครื่องเคียงใช่ค่ะไปใส่ในข้าวลักษณะคือทานข้าวตามแล้วก็สลับกับผักที่เป็นเครื่องเคียงแต่ละชนิดนะคะเรียกว่าเราจะทานกันช่วงหน้าร้อนเพื่อให้ทานแล้วเรารู้สึกสดชื่นใช่วันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาแสดงฝีมือในการทำเสน่ห์ปลายจวักข้าวแช่ซึ่งเหมาะกับหน้าร้อนยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยโอเคไหมพี่ผินพี่แย้มโอเคเจ้าค่ะ